RFC กำลังคว้าตำแหน่งจ่าฝูงของลีกร่วมกับทีมที่เปิดตัวดีตั้งแต่ต้นฤดูกาลนี้อีก 5-6 ทีมโดยอันดับ 1-6 คะแนนห่างกันไม่เกิน2คะแนนนั่นแสดงให้เห็นถึงพัฒนาการที่เอาจริงเอาจังของหลายสโมสรที่จะทำให้ฟุตบอลไทยนั้นเติบโตขึ้นเรื่อยการเติบโตของทีมย่อมมีผลต่อการเติบโตของนักเตะเช่นกันยกตัวอย่างนักเตะของเดอะรับบิทคนหนึ่งที่ปีนี้ยึดตำแหน่งตัวจริงไว้ได้อย่างเหนียวแน่นหลังจากที่เมื่อ 1-2 ปีก่อนยังวนๆเวียนๆกับ11ตัวจริงอยู่แต่เมื่อซีซั่นใหม่เริ่มต้นขึ้นเจ้าตัวทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยม BGFC หมายเลข16บดินทร์ผาลาที่เริ่มมาได้ดีแล้วก็ได้เล่น11ตัวจริงก็อาจจะเป็นจากการฝึกซ้อมมันก็เริ่มฝึกซ้อมแบบค่อยทำให้ตัวเองมั่นใจค่อยๆเล่นแบบไม่ต้องกดดันตัวเองครับมันก็แตกต่างกับปีกธรรมชาติเพราะว่ามันต้องทั้งรับแล้วก็ทั้งลุกด้วยมันต้องวิ่งขึ้นสุดลงสุดมันต้องเป็นจังหวะถ้าขึ้นสุดลงสุดตลอดมันก็ไม่ไหวใน90นาทีครับเรื่องเกมรับดูรุ่นพี่ที่เขาเล่นตำแหน่งแบ็กอย่างนี้ครับเพื่อศึกษาว่าเราจะรับยังไงแล้วแต่เวลาเกมลุกเราก็เป็นสไตล์ของตัวเองผมก็คิดว่ามันก็เข้านะครับมันเหมือนมันจะเริ่มถนัดในตำแหน่งนี้ไปเลยนะครับเพราะว่ามันได้เล่นบ่อยมันก็จะชินกับตำแหน่งนี้พอไปเล่นอันอื่นมันก็ต้องค่อยๆปรับมันก็ต้องใช้เวลาแต่พออันนี้มันใช้เล่นมานานแล้วมันไม่น่าใช่ดาวรุ่งแล้วครับเพราะว่ามันเลยจุดมาแล้วก็คือต้องเป็นความคิดว่าเราไม่ใช่เด็กเราเป็นผู้ใหญ่แล้วครับเป้าหมายของผมก็ไม่อยากกดดันตัวเองมากก็คือทำให้ดีที่สุดแบบทำตัวเองให้เต็มที่ตั้งใจฝึกซ้อมเพื่อให้ผลงานออกมาดีครับสำหรับราชนาวีนะครับที่อยู่โซนท้ายตารางผมคิดว่ามันไม่ใช่เกมที่ง่ายเพราะว่าเราอาจจะคิดว่าง่ายแต่เขาน่าจะมารับแล้วมันจะทำให้เราเล่นยากก็คือเราก็อย่าประมาทครับมันความกดดันผมว่ามันจะขึ้นอยู่ที่ประตูแรกถ้าประตูแรกมาเร็วเราจะลดความกดดันได้เยอะครับเพราะเกมรับเขาจะเปิดเพื่อเอาประตูคืนก็ตอนนี้เราก็อยู่โซนหมดตารางคะแนนก็ต่างกันไม่เยอะก็อยากให้เข้ามาเชียร์ให้กำลังใจพวกเราเพื่อให้ชนะเพื่อจะได้ขึ้นไปอยู่บนหมดตารางเหมือนเดิมครับเพื่อเราจะได้ขึ้นไปเป็นที่หนึ่งครับผมยิ่งบินสูงยิ่งต้องประคองตัวเองให้ต้านกับลมที่แรงขึ้นเส้นทางของฟุตบอลยังอีกยาวไกลรักษาฟอร์มที่ดีและความเป็นกันเองแบบนี้เอาไว้เรื่อยๆนะครับหมายเลข16เจ้าโดมบดินทร์ผาลา